สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโบบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยผมโบบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกของหลวงปู่โต๊ะวัดประดุฉิมพีนะครับผมเป็นพระปิดตาปลดหนี้หลังยันนะนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ออกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมประมาณปีพ.ศ.2535นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเป็นที่วัดประดุฉิมพีนี่อาจจะตรงกับรุ่นเพชรลุ่งโรจน์นะครับผมแต่อันนี้ออกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมลักษณะการสร้างนะครับผมพุทธศิลป์นี่สร้างตามแบบต้นตำรับพระปิดตาของหลวงปู่โต๊ะรุ่นเก่าๆเลยนะครับผมโดยเนื้อหาในการจัดสร้างจะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมโดยโรยผงเก่าด้วยนะครับผมโรยผงเก่าเนื้อผงเกสรพระปิดตาปลดหนี้ของหลวงปู่ลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีการฝังตะกรุดเงินนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอ้บ้านสวนพระเครื่องเลยครับลักษณะรูปพันธุ์แล้วก็ขนาดของรุ่นนี้นะครับผมก็พิมพ์นี่จะเหมือนกับภาพปิดตารุ่นปลดหนี้รุ่นเก่าเลยนะครับผมแล้วก็ขนาดส่วนขอบนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ2เซนนิดๆนะครับผม2เซนกว่าๆนะครับผมมีบวกลบนะครับผมส่วนสูงนี่ประมาณ2เซนกับอีก7หรือ8มิลลิเมตรนะครับผมบวกลบนะครับอาจจะมีการยืดหดขยายตัวของเนื้อมวลสารบ้างนะครับผมนี่ฮะก็จะมีการผสมแล้วก็โรยผงเก่านะครับผมที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมทางวัดถ้ำสิงโตทองนี่ก็นำมาสร้างโดยขึ้นพิมพ์นะครับผมตามแบบของพระบิดาของหลวงปู่โต๊ะรุ่นเก่าๆเลยนะครับผมอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมนี่ฮะจะมีการฝังตะกรุดเงินนะครับผมไว้ด้านล่าง1ดอกนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นยันนะนะครับตัวหนังสือเขียนหลวงปู่โต๊ะวัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมอันนี้เล่นหาไม่สับสนนะครับผมเพราะว่าบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับผมการปั๊มนะครับผมขอบด้านข้างเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็เวลาปั๊มเนี่ยครับผมเนื้อหามวลสารจะทะลักเล็ดออกมาด้านหลังนะครับผมทำให้ออกมาเป็นครีบในลักษณะแบบนี้นะครับผมรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอมากนักนะครับผมราคาเช่าหาในท้องตลาดนี่ก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมเพราะว่าไม่ทันหลวงปู่นะครับผมแต่ว่ามีการผสมมวลสารรุ่นเก่าๆเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่นะครับผมก็น่าที่จะตรงกับรุ่นเพชรลุ่งโรจน์นะครับผมถ้าเป็นรุ่นตรงกับรุ่นเพชรลุ่งโรจน์นี่ก็น่าจะประมาณปีพ.ศ.2535นะครับผมรูปลักษณ์ก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับผมถ้าไปกดเซิร์ชหาข้อมูลจาก Google นะครับผมว่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดถ้ำสิงโตทองปี35นี่โดยมากจะเป็นพิมพ์จัมโบ้ที่มีกระหนกด้านข้างนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะถ้าตั้งใจในการค้นหาสักหน่อยนะครับผมก็จะพบเจออยู่นะครับผมสวยงามครับผมเนื้อหามวลสารถึงแม้ไม่ทันหลวงปู่นะครับผมแต่ว่ามวลสารเป็นมวลสารเก่าครับผมรุ่นที่ทันหลวงปู่นะครับผมในปัจจุบันนี้มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมทำให้มูลค่าในการเก็บสะสมการซื้อหาราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมถ้าใครในกระแสในสายของพุทธคุณนะครับผมก็มาเล่นหรือว่าเก็บเช่าหารุ่นที่หลังๆปีพ.ศ.24มานะครับผมก็อาจจะมีมูลค่าที่ไม่แพงมากนักนะครับผมเข้าถึงได้จับต้องได้นะครับผมที่สำคัญพุทธคุณนะครับผมไม่แพ้กับรุ่นที่ทันหลวงปู่เลยนะครับผม
ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่นำมาเผยแพร่สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ